การดำเนินการอพยพที่พื้นดินกำลังแข่งขันกับเวลาอย่างเร่งรีบในขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามินี้เท่าไหร่แต่ผู้เชี่ยวชาญประมาณว่าอาจครอบคลุมหลายร้อยล้านคนจากฝั่งทางทะเลตะวันออกและเหนือของอเมริกาไปจนถึงบางส่วนของแอฟริกาและยุโรปในหมู่เกาะแคนารีที่อยู่ที่ศูนย์กลางของภัยนี้สถานการณ์ตอนนี้เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและท้อแท้